เอาจริงก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายทำกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดโควิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เร่งถ่ายทำกันให้ทันก็เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็ใกล้ออนแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าได้กลับมาเล่นรับบทแบบร้ายอะไรอีกครั้งนึงแล้วก็แบบร้ายจริงๆร้ายมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะเป็นครั้งแรกของพลอยได้มาทำงานกับช่องอมรินทร์ด้วยค่ะเห็นบอกว่าทุกซีนเป็นฉากอารมณ์ล้วนๆเลยนั่นแหละก็ล้วนๆเลยค่ะก็ละครดราม่านะคะมันก็ต้องแบบมีซีนอารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็บทเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าพลอยล้วนๆเลยบทตอนนึงนี่พลอยเล่นทุกฉากอะไรเงี้ยแล้วก็บทพูดค่อนข้างเยอะเพราะว่าพระพลาเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างฉลาดนะคะเขาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยคือเป็นผู้หญิงเหมือนนิสัยผู้ชายอะค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่รักตัวเองที่สุดแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เหมือนตีปิงปองนะคะมันก็มีลูกเด้งกลับมาหาเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีซีนแซ่บๆอะไรที่อยากให้คนรอดูไหมคะเยอะค่ะไม่เจาะจงแล้วกันนะคะว่าแบบจะเป็นซีนไหนแต่ในฐานะนักแสดงเองเนี่ยพลอยค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่ามันถามว่าซีนไหนแซ่บสุดไม่รู้สิแซ่บทุกซีนเลยมีเรื่องทุกซีนอารมณ์เสียแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่เคยมีซีนไหนพาอารมณ์ดีเลยค่ะมีแต่อารมณ์ร้ายตลอดเวลาก็เดี๋ยวลองดูค่ะมันเครียดไหมเวลาเล่นร้ายมากๆไปติดกันเหนื่อยค่ะเหนื่อยมันคือมันเครียดมันก็เครียดด้วยร้ายก็ร้ายด้วยแต่ว่าพระพลาเขาจริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงน่าสงสารในอีกมุมนึงเขาก็จะมีมุมน่าสงสารจะมีมุมที่เป็นปมสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นลูกของลูกเลี้ยงของแม่ตักมายุลานะคะตึงจริงๆแล้วเนี่ยแม่ตักมายุลานี่คือพระพลาเวอร์ชันหนึ่งเลยนะเวอร์หนึ่งเลยนี่คือออริจินอลเลยเขาก็แบบมารับบทเป็นคุณแม่ของพระพลาให้ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงแล้วพลอยเนี่ยเป็นลูกของพี่อ่อนซึ่งพี่อ่อนเนี่ยเป็นคนรับใช้ในบ้านแล้วมีชู้กับคุณพ่อพลอยไอ้คุณพ่อในเรื่องแล้วพลอยเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกเลี้ยงที่แบบว่าเขาต้องพี่ตั๊กนี่ก็กล้ำกลืนฝืนใจก็คือทั้งรักทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันแล้วพับพาก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเพื่ออยากทำทุกอย่างให้แม่เลี้ยงเนี่ยพอใจให้แม่มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่มันดราม่ามากๆกลับบ้านมามีติดอารมณ์แบบไม่มีค่ะทิ้งทันทีความคนทิ้งความไม่ชอบติดเพราะว่ามันแบบมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยจริงเป็นคนไม่ค่อยติดอะไรมากสมมติเล่นเสร็จก็ทิ้งเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายซีนให้ต้องทำต้องทำกันบ้านต้องจดจำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยติดอะไรมากมายค่ะจริงๆพอมีดีไซน์ด้วยมั้ยดีไซน์ร่วมกับผู้กำกับว่าอยากให้มันเป็นรูปแบบคนที่ได้จำในคาแรคเตอร์จริงๆไม่ค่อยดีไซน์อะค่ะเพราะว่าการแสดงมันจะดีไซน์มากไม่ได้มันจะดูไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยอย่างบทเขาเขียนมามันก็เขียนมาค่อนข้างที่เราอ่านแล้วเราก็เข้าใจก็เก็ตอยู่แล้วว่ามันจะต้องไปทางในดิเรกชันไหนนะคะแต่ก็อาจจะมีแก้ไขเรื่องบทมั่งกับทางพี่ติ๊กเองอะนะคะเพราะว่าบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็บางอย่างพลอยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันหลุดเกินไปมันหลุดเกินที่มันเกินจริงมันบางทีด้วยความที่ว่าคนเขียนบทไม่ได้ใช้คนเดียวอะค่ะใช้เป็นทีมก็เลยจะมีแบบว่าบางตอนก็อาจจะหลุดคาแรคเตอร์บ้างอันนี้พลอยก็จะขอว่าไม่ทำได้ไหมพี่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยแบบก็จะมีการแบบว่าแก้ไขกันไปตามหน้างานอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ทุ่มเทเล่นจนเจ็บจริงๆขาเขื่อเขียวช้ำไม่หมดเลยก็อุ้ยเยอะแยะไปหมดค่ะแบบเรื่องนี้ตีไม่เลือกที่อะค่ะเมนตีกันไม่เลือกที่เลยค่ะบนเมนยังตีกันเลยค่ะขาหายดีแล้วใช่ไหมคะพี่พลอยขาหายดีค่ะช้ำนิดหน่อยค่ะก็ลงเองค่ะผิดจังหวะเองไม่มีอะไรอะเขาที่เราก็อยากในฉากตีบนเมนเราตกใจมาด้วยสถานที่มันไม่น่าเอื้อมเลยน่ามาตีกันก็ไปที่ห้างเลยพอเข้าใจได้แต่บนเมนไม่น่าจะพุ่งกับเขาเลือกค่ะเรามีถามว่าเหตุผลต้องตีกันถึงบทนี้เลยเหรอก็พุ่งกับเขาเลือกเราก็ทำตามเราเป็นลูกจ้างเราก็ทำตามก็คือมันเป็นแบบเหตุการณ์นึงอะนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นเองไม่อยากสปอยมากแต่ว่ามันก็มีความที่ว่าแหมเกิดมาไม่เคยแสดงฉากดราม่าบนเมนมาก่อนก็เรื่องนี้ค่ะครั้งแรกได้แสดงละครบนเมนเผาศพเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วฉากเรื่องเสียงคุณปอยเลิฟซีนมันไม่ใช่ก็ไม่ได้หวือหวานะคะมันก็ต
ตามที่ว่าเราสามารถถ่ายทอดออกมาให้มันเป็นภาพให้คนเห็นชัดว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเลิฟซีนเราก็คงไม่ได้แบบทำอะไรมากมายเพราะว่าในเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะค่ะเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยมันยังไม่มีวัคซีนอะเนาะก็ทางทีมก็ดูแลพลอยก็คือตรวจเลือดทุก2อาทิตย์นะคะก็ตรวจเลือดทุก2อาทิตย์เพราะว่าเราต้องมีการแบบมันทั้งร้องไห้ทั้งตะโกนใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนของเลิฟซีนเนี่ยมันเราแค่แบบหน้าเกือบใกล้ชนกันแค่นี้ก็คัดแล้วอะไรเงี้ยใช้ภาพให้มันเล่าให้มันดูแบบดูคนเห็นจินตนาการเอาเองแต่คงพี่ก็จะมีแบบอย่างพี่แซมเขาก็จะแบบจะพอใสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นเก่งอ่ะคือไม่ต้องจูบปากไม่ต้องอะไรเลยเขาแบบเป็นคนที่แบบคือพี่แซมเขาจะแบบเหมือนเอาหน้าซ้ายเหมือนชนแบบหน้าชนหน้าแบบชนตรงหัวตรงคอมันก็ดูเหมือนจริงแล้วมันจะมีเทคนิคการแสดงอะไรเงี้ยจบเสร็จก็พลอยก็บอกคุณแดนเหมือนหน้าพลอยเป็นรูเลยเนี่ยเจอจมูกพี่แซมจิ้มจิ้มจิ้มเต็มจิ้มมันจะคอนติเนียร์ไหมครับก่อนที่ถ่ายโควิดแล้วพอมาเป็นโควิดเรื่องซีนมันจะคอนติเนียร์มาเพราะอันก่อนโควิดอาจจะแบบว่าถึงไม่ถึงตัวก็ถึงเนื้อจริงเรื่องนี้มันถึงเนื้อถึงตัวมากไม่มากหรอกค่ะมันก็ประมาณนึงอะค่ะละครมันก็ไม่ได้ติดเลทอะไรอะไรเงี้ยมันเนาะเยาวชนก็ดูเยอะแยะหรือเปล่าไม่รู้นะตอนดึกใช่ป่ะแต่ตอนสี่ทุ่มนะมันก็เยาวชนนอนแล้วก็จริงๆมันก็ตามภาพมันก็ได้ประมาณนึงค่ะมันคงไม่ถึงขนาดที่แบบเหมือนที่พลอยเคยเล่นภาพยนตร์แบบจูบจริงๆอะไรเงี้ยมันแค่แบบปากชนกันแล้วก็จบแค่นั้นเองคงไม่ได้แบบบุบวาบบุบวาบอะไรงับปากอะไรไม่มีค่ะก็ประมาณนึงมันก็พอเข้าใจได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ไงเรื่องมีสามีเยอะด้วยนะอ๋อผู้ชายเยอะด้วยนั่นแหละสิมีปัญหามากับการเข้าซีนแต่ละคนมีปัญหากับชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงไม่มีสามีสักคนค่ะแต่ว่าในชีวิตในละครมีสามีเยอะมากตอนนี้มีปัญหาก็จริงๆแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราพระพรามเป็นตัวตั้งตัวรับก็ต้องเข้าฉากกับตัวละครแต่ละตัวแล้วก็มีเรื่องกับทุกคนยังพอมันก็ต้องตามเคลียร์ทุกคนคือมันไปทุกที่เลยอ่ะมันก็หนักเหมือนกันเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันเรื่องนี้มันเราเต็มๆเลยอะค่ะก็ยากอยู่ตรงที่ว่ามันแต่สถานการณ์ก็มีความแตกต่างกันไปวันนี้ต้องดีลกับเรื่องของคุณแม่ของคุณพ่อของที่บ้านอ่ะเรื่องปมของเราเรื่องกับผู้ชายคนนี้เรื่องกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ธุรกิจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพระพาเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวค่ะเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวมากหลายคนจะแบบคือพลอยอ่านบทแล้วพลอยรู้เลยอ่ะคนดูต้องด่ายับแล้วทำไมคือพลอยเล่นเองพลอยยังแบบทำไมอ๋อคนดูชอบแสดงว่าถ้าคนดูรังเกียจพลอยแฮปปี้ดีใจก็น่าจะเกลียดนะคะเพราะว่าพลอยเล่นเองพลอยยังรู้สึกว่าเธอทำไมอ่ะเธอไม่ต้องเกลียดตัวเองเล่นเหมือนกันเกลียดเหมือนกันด่ามันทุกวันแบบโหแบบอีบ้าทำไมคือวันพลอยอ่านบทพลอยจะแบบทำไมบ้าด่าตัวละครทุกวันเกลียดมากอ่ะเขาเห็นแก่ตัวเขาเป็นผู้หญิงที่แบบอย่างที่บอกเห็นแก่ได้แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วก็นิสัยแบบเหมือนผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งอ่ะเด็กนอกอ่ะมันเป็นคือจะบอกว่าเวอร์ชั่นที่เขาเขียนมามันเป็นนิยายอีโรติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือที่ทุกคนทราบกันนะคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำให้มันเป็นภาพเขาเรียกว่าทำเป็นให้คนเห็นเนี่ยมันก็ประมาณนึงแต่เวอร์นี้แรงกว่าเยอะเวอร์ชันนี้แรงกว่าเยอะถือว่าพับผ่านี้แบบจัดจ้านกว่าเยอะมากคือสีดราม่าจะเยอะกว่าสีอีโรติกมากคือเราไม่ได้อีโรติกไงเราไม่ใช่หนังโป๊งไงก็คือมันเป็นนิยายแนวอีโรติกที่เขาเขียนเป็นนิยายนะคะมันก็แต่ว่าในเรื่องของละครแล้วมันก็ทำได้ประมาณนึงมันคงไม่ได้ไปมากกว่านั้นมันก็มีแบบบวกนู่นบวกนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างพอมันถ่ายหลังโควิดแล้วไม่มีปัญหาไหมอ่ะในการถ่ายทำเพราะว่าของพลอยต้องรีบถ่ายให้เพื่อจะลงสินค้าถ่ายเพราะมันเลื่อนมาปะใช่ตอนแรกมันต้องออนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องออนหลังโควิดต้องรีบถ่ายมันมีปัญหากับการถ่ายทำมาหลังจากว่างมา2 เดือนกว่าสามเดือนสามเดือนกว่าค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาการถ่ายทำนะคะแบบมันตื่นเต้นและอยากกลับมาถ่ายทำมากกว่าคอยเช็คทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสมาถ่ายละครอะไรเงี้ยแต่ตอนกลับมาที่เราต้องเร่งเนี่ยแหละค่ะมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆเพราะว่า
พอยไม่ได้เล่นแค่เทคเดียวเราถ่าย HD กันเนาะมันก็หลายเทคมันก็หลายมุมเล่นหลายเทคแล้วซีนแต่ละซีนมันก็ค่อนข้างยากบางทีพอยก็ต้องมีพูดกับพี่ติ๊กว่าพอยไม่ไหวแล้วนะพี่ติ๊กพอยเล่นไป3รอบพอยไม่ไหวแล้ว พอยไม่ไหวแล้วจริงๆคือบางทีแบบเราเล่นพี่บอกอันนี้แคบใช่มั้ยอ่ะแคบพอยมาเต็มร้องห่มร้องไห้ปุ๊บพอคัทปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ขออีกเทคนะเราก็5 4 3กะชิลเลยคุณไม่ต้องร้องเล่นประมาณนึงหันไปที่เอากล้องบุกมาขนาดเนี้ยเพราะว่าพี่มีอีกเหรอใช่พลอยแคบขนาดกลางยังมีแคบขนาดกลางอีกมันก็ต้องเล่นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับปัญหาโควิดสถานการณ์นี้มันต้องระวังแค่ไหนกับการถ่ายทำในยุคนี้สำหรับเราก็มันเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะเพราะว่าละครมันก็มีทั้งสัมผัสทั้งใกล้ชิดทั้งปะทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะให้มันเซฟที่สุดสำหรับทุกๆคนนะคะก็อย่างที่บอกก็มีการดูแลเรื่องสุขอนามัยของทุกๆคนสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดนักแสดงตรวจเลือดตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าอย่างเลิฟซีนเรื่องการที่แบบว่ามันต้องปากชนปากหรือน้ำลายแลกกันเนี่ยก็คงต้องขอไว้ก่อนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใช่พูดเห็นภาพมาว่าอะไรเงี้ยมันคงต้องขอไว้ก่อนจริงๆเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเรายังกลัวตายอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปละครที่เรารับไว้ก็คือเลิฟซีนก็จะต้องแบบว่าเว้นระยะห่างนิดนึงมันก็ถือว่าใกล้กันอยู่อะค่ะเอาจริงๆอะนะคะต่อให้ไม่ได้จูบกันแต่ว่ามันมีการแบบกอดมีการซ้ายมันก็ยังใกล้อยู่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะรอได้แต่สวดภาวนาขอให้ตัวเองโชคดีค่ะเพราะมันต้องทำงานค่ะได้ดูบ้างหรือจากตัวอย่างอะไรเงี้ยเห็นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเพราะคนรอการกลับมาของมัมพอยต้องแบบพอแค่ชื่อเรื่องมันมาแล้วอัพพอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงตื่นกดดันไหมนิดนึงเพราะด้วยโปสเตอร์ด้วยทีเซอร์มันยิงออกมาโอ้ยิงมาเล่นใหญ่โตมากถ้าคนดูไม่ชอบขึ้นมานี่ปล่อยตุ๋ยขึ้นมาจากบ้านเลยมีกดดันค่ะมีกดดันเพราะว่าแบบมันมีกระแสมาบ้างก็จะมีแฟนคลับบางกลุ่มหรือว่าคนที่แบบเขาก็จะมองว่ารับบทนี้อีกแล้วเล่นแต่บทเดิมๆเนี่ยน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีว่าแบบโอ๊ยจริงแบบพี่ชอบทำละครแต่แนวเนี้ยน่าเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ชอบดูกันไม่ใช่เหรอคะก็ชอบค่ะฉากนึงก็คือฮามากๆที่เป็นฉากเขียนรถอันนั้นบางอันนั้นยังเบาแค่เป็นส่วนหนึ่งบางบางวิวก็เนี่ยแหละเดี๋ยวที่บอกว่ามันก็มีกระแสว่าน่าเบื่อรับแต่เล่นละครเดิมๆบทแรงๆอย่างนี้โอ๊ยชมานก็เล่นได้อยู่แล้วล่ะใครบอกจริงๆไม่ง่ายนะมันไม่เคยง่ายสำหรับพลอยเลยที่ว่าเราต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรเราต้องรักษามาตรฐานตัวเองให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วแบบด้วยความที่ว่าพลอยอายุแบบจะย่าง38แล้วอะพลอยยังได้แบบรับบทดีๆอย่างนี้อยู่มันก็ยิ่งต้องแบบทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความกดดันค่อนข้างระดับกลางอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยที่เราต้องใจตั้งใจทำให้ดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราได้รับบทบาทที่ดีได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดแล้วอย่างคนบอกว่าเล่นบทเดิมๆเนี่ยเรามีกลับไปดูไหมดีไซน์ยังไงเพื่อไม่ให้คนจำภาพเดิมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เดิมสักเท่าไหร่นะบทตัวละครมันก็เปลี่ยนกันไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละเรื่องนะคะก็อาจจะมีเส้นเรื่องบางอย่างที่ว่ามันอาจก็จะคล้ายกันบ้างใช่ไหมคะละครไทยมันก็จะมีไม่กี่อย่างที่ทุกคนจะชอบดูกันนะเนาะแต่ว่าพลอยก็ยอมรับตรงๆว่าพลอยเป็นคนทำกันบ้านแล้วพลอยเป็นคนอ่านบทเยอะพลอยก็พยายามปรับให้มันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างว่าบางทีคนแสดงคนเดิมเนอะมันก็เราก็จะคิดว่าอุ้ยมันก็เล่นแบบเดิมๆหรอจริงๆไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ว่าหน้าเดิมไง คือถ้าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ตลอดเวลามันก็คงอาจจะรู้สึกแปลกๆไปเนอะแบบมันมีอะไรเพิ่มมันมีแต่ความแก่ ในทีเซอร์ที่มีประโยคนึงที่แรงมากๆคำว่าศพมีร้อยล้านศพมีร้อยล้านแรงแสดงว่ามันแรงๆมีแต่ค่อยคำที่แบบเจ็บๆใช่ไหมก็จื้อตามสไตล์เชนนะคะเขาก็แบบจัดให้อยู่แล้วค่ะเรื่องบทนี้ก็โสเภณีร้อยล้านก็เป็นเรื่องที่ชีก็พูดแรงอะนะว่าแบบชีก็พูดแรงกับแม่ชีว่าชีก็โดนแม่เลี้ยงกดดันมาอะไรเงี้ยเพราะแม่ก็ดูถูกว่าแม่เขาแบบถ้าลูกทำดีรักชมแต่ถ้าลูกทำไม่ดีโทษนิสัยเหมือนอีแม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยคือจะโทษแม่จริงๆแม่อ่อนพี่อ่อนมารับหมดก็จะโทษแม่เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงกดดันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า
แม่ก็แม่เค้าเรียกแม่ตั๊กก็แรงกับเราแล้วเราก็จะดูน่าสงสารอะไรเงี้ยก็บางทีมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องแบบไม่ไหวพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่ว่าจะเอาชีวิตไปอยู่ในจุดที่ดีอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราทำมันไม่เคยถูกต้องเลยมันเป็นสิ่งที่ผิดตลอดแต่เราก็คิดว่าไม่สนนะคอยดูฉันจะประสบความสำเร็จให้ได้หนูนี่แหละคือความสำเร็จของแม่แม่คอยดูอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นแบบคนแบบไม่ยอมคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือพูดถึงลุคของเราด้วยในเรื่องปากแดงผมแล้วก็ชุดเรามีในส่วนที่ดีไซน์ด้วยชุดเป็นมันให้เหมาะกับคาแรคเตอร์เอาไม่มีเลยค่ะก็เป็นชุดแบบว่าเขาเตรียมมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องผมสีผมนี่คือพลอยเปลี่ยนเองอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็คิดว่าช่วงนั้นตอนแรกก็กะจะทำอีกสีนึงนะคะแต่ว่าพอฟอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็เอ้ยไหนๆก็ลงทุนไหนๆก็ลงทุนฟอกมา7ชั่วโมงแล้วคือใช่คือมันต้องฟอกก่อนแล้วค่อยใส่สีอีกสีนึงที่พลอยตั้งใจไว้แต่ก็เอ๊ะพอฟอกมาเป็นสีทองก็สวยดีนะแล้วไหนจะเล่นละครเรื่องใหม่ก็น่าจะมาอยู่ในละครหน่อยเพราะว่าเขาก็จบนอกอะไรเงี้ยเด็กนอกมันก็แบบสไตล์นี้อยู่แล้วเรื่องสีผมก็จะได้ดูเปลี่ยนก็พยายามให้เปลี่ยนนะคะก็แค่ผมเนี่ยละค่ะส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของทางทีมคอสตูมไปที่ว่าเขาก็จัดแจงให้ฝากหน่อยจะได้ดูแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะฝากหน่อยพรุ่งนี้จะได้ดูแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกแบบว่าสี่ทุ่มก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะมีใครดูไหมสี่ทุ่มมีใช่ไหมเขาไม่ไปเที่ยวกันใช่ไหมอ่ะเพราะว่าผับไปเที่ยงคืนเพราะไปเที่ยวผับก็ไม่น่าเที่ยวนะดูละครดีกว่าก็ตื่นเต้นค่ะว่าไงก็ฝากทุกคนด้วยค่ะวันพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์นะคะสี่ทุ่มหลังรายการโต๊ะข่าวก็เป็นวันแรกที่ออนแอร์ก็อยากให้ติดตามกันนะคะดูย้อนหลังไม่มันละค่ะดูพร้อมกันเนี่ยลุ้นไปด้วยกันสนุกกว่าเยอะค่ะจะมาช่วยโกยเรตติ้งน้องขับน้องชมพู่ไหมคะคดีนี้กลายเป็นคดีตายแล้วไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าได้ข่าวตอนนี้ที่อื่นก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาชนพลอยได้เครียดมากเลยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็วนแล้วสับสนไหมว่าสับสนไหมเออวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกอะเรื่องนั้นอะรู้ใช่ไหมเรื่องไหนค่ะละครเรื่องที่เราลงก็เหมือนกันอย่างเงี้ยกลัวไหมครับคนแบบอาจจะไปดูผิดช่องอะไรเงี้ยก็กลัวอยู่แต่ด้วยสีผมก็น่าจะรู้นะว่าอยู่ช่องไหนอะตอนนี้ก็คือก็ตอนนี้ก็พยายามแบบบอกทุกคนว่าช่องมาเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะสี่ทุ่มนะคะอย่าลืมนะคะ15สิงหาคมนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบบอกทุกคนก็แบบหลายคนก็ตื่นเต้นก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันอย่าไปดูละครรีรันเลยค่ะมาดูนี้ดีกว่าของใหม่มันจะเยอะค่ะถ่ายละครเสร็จก็ไปแบบพักใจที่สมุยพักได้แค่6วันเองค่ะก็มันเหนื่อยอะค่ะเรื่องนี้มันเหนื่อยจริงๆแล้วพลอยก็มีขั้นหนึ่งในจุดที่ว่าโทรไปบ่นกับผู้จัดการว่าไม่อยากเล่นละครแล้วนะไม่อยากเล่นละครแล้วจริงๆแบบเหมือนแบบโทรไปบ่นเลยว่าแบบไม่อยากเล่นละครแล้วอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิ อันนี้เป็นทริปเที่ยวใช่มันเครียดนะคะมันเหมือนแบบละครมันแบบวันซีนึงเราก็ถ่ายหลายเทคมากกว่าจะได้ภาพที่เห็นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ละครมันค่อนข้างเครียดแล้วพลอยก็เหนื่อยด้วยพลอยก็แบบต้องแบบอ่ะจันทร์อังคารพูดเพื่อถ่ายละครพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พลอยเข้ายิมทุกวันเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายแล้วก็อ่านบทอะไรเงี้ยคือชีวิตมีอยู่แค่นี้จันทร์อังคารพูดถ่ายละครพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เข้ายิมแล้วอ่านบทไม่ได้ไปไหนเลยชีวิตก็อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจอนานทีจะเจออะไรเงี้ยก็มันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะไรเงี้ยแบบรักงานนะแต่บางทีก็รู้สึกเกลียดงานในเวลาเดียวกันว่าทำไมชีวิตฉันเหนื่อยขนาดนี้ก็เลยแบบอ่ะพอเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บแฮปปี้อ่ะโล่งใจก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะก็ไปพักที่สมุยพอดีมีเพื่อนอยู่ที่เขาเป็นคนสมุยอยู่ที่นั่นพลอยก็บินเดี่ยวไปเลยพักไม่มีคำถามแล้วก็แบบแซ่บสุดแซ่บสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซ่บไปเลยไปทะเลนั่งพับเพียบไม่ได้จริงๆอะค่ะใช่จะใส่เสื้อคอเต่าก็ไม่ได้มันร้อนไปใส่ชุดว่ายน้ำเลยนะตามเรื่องตามราวขี้เหอะไงแหมออกกำลังกายเยอะขี้เหอะอวดนิดนึงค่ะไปไม่ถูกเลยไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมใครไม่กล้าว่าหรอคะไม่กล้าว่าค่ะชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนิดนึงไม่คือมันพลอยตอนนี้พลอยกลับมาคือจะเห็นได้นะละครช่วงแรกนะพับพาจะอ้วนนะอืดด้วย
จริงๆถ่ายไปถ่ายมาจังเดียวพาผอมลงนั่นโดดโดดจริงๆโดดเดี๋ยวโดดละครเนี่ยโดดเรื่องอ้วนเรื่องเดียวเลยไม่โดดอย่างอื่นเลยพาเนี่ยแบบก็พยายามแบบฟิตหุ่นนะคะเพราะว่าช่วงถ่ายละครหนักๆเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีช่วงนึงขี้เกียจกับไม่ขี้เกียจก็เลยแบบฟิตหุ่นกับแอบสูตรอะไรเงี้ยเขาก็ปรับรูปร่างก็เลยงานขายนิดนึงจริงๆเขาบอกช่วยลองช่วยน้ำให้หน่อยพลอยก็ได้ค่ะพี่เพราะว่าปกติพลอยก็แบบประมาณนึงไม่ค่อยโปมากตามสไตล์ก็นิดนึงอันนี้คือกลับมาจริงจังในการฟิตหุ่นเลยมั้ยจริงจังอีกรอบนึงเพราะว่าแก่แล้วหรือว่าอยากจะแบบว่าเอ้ยสมือว่าถ่ายช่วยน้ำหรือเนี่ยที่เราเก็บไม่มีใครเขาจ้างหรอกค่ะสมัยนี้จ้างแพงก็ไม่เสียตังค์กันหรอกถ่ายอินสตาแกรมนี่แหละก็คือเหมือนพยายามจะกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งเพราะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่พลอยฟิตมากนะแล้วก็ไปหลุดตอนที่เอาที่คุณยายเสียพอคุณยายเสียก็เหมือนกระจิตกระใจสติสตางค์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยหยุดออกกำลังกายไปแบบหยุดอย่างสม่ำเสมอกายจาก4วันต่ออาทิตย์กลายเป็นเหลือแบบ2วันต่ออาทิตย์วันเดียวบ้างอะไรเงี้ยเหลือเดือนนึงกลายเป็น3ครั้งน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยช่วงนี้ก็รู้สึกว่าต้องกลับมาจริงจังแล้วก็เลยขยันออกกำลังกายนิดนึงกับเขาก็มีพิลาทิสแล้วก็เวทเทรนนิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยค่ะตั้งเป้าไว้ว่าต้องแค่ไหนหรือว่าที่เราก็ต้องทำให้สวยจะได้ถ่ายละครสวยๆเลยเนี้ยแค่นี้เองว่าต้องใช้ร่างทำงานก็เลยแบบต้องดูแลตัวเองนิดนึงค่ะอันนี้พอเรื่องนี้ปิดแล้วเรื่องต่อไปถ่ายเลยไหมหรือว่าไงเพราะมันก็ดราม่าเหมือนกันทันทีเขารอพายุแล้วทำไมเราถึงไม่ถ่ายควบกันไปจริงๆต้องถ่ายควบค่ะแต่ว่าไม่ไหวเพราะว่ามันพอมันหยุดไป2เดือนจริงๆวางแพลนไว้ตอนแรกว่าเพลิงนางใกล้เสร็จแล้วเราจะเทคิวแบ่งคิวให้กับเลยาบ้างแต่ตอนเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันหยุดไป2เดือนเนี้ยมันก็2เดือนกับ3เดือนใช่ไหมพอกลับมาเนี่ยบทมันมาแล้วเป็นกองแล้วพลอยเป็นเมนทั้งนั้นเลยบทคือพลอยพูดอย่างเดียวพลอยพูด2หน้าพูด9บรรทัด10บรรทัดพูดเป็นโมโนโลกอะไรเงี้ยพลอยแบบมันเลยมันถ่าย2เรื่องพอจะไม่สามารถโฟกัสได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเรื่องนู้นก็ยากอยู่ก็เลยบอกเขาว่ารอพอยก่อนได้ไหมก็เลยเร่งอัดเรื่องนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยขอพักอาทิตย์นึงก็ลุยต่อเลยค่ะไม่กลัวมันซ้ำกันใช่ไหมไม่ถึงว่าไม่ซ้ำคนละแนวมันดราม่าติดกันก็มันเป็นคนละแบบค่ะอย่างที่คนรู้กันว่าบริษัทของพี่ชอตเนี่ยก็จะทำละครสไตล์แบบว่ายุคใหม่อ่ะนะเป็นละครแบบว่าน่ะที่รู้กันสไตล์ทุกอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าระยะภาคอวสานนี้ก็ภาคอวสานจริงจริงจริงเป็นภาคจบก็มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้จักนั้นก็ละครวิธีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตัวละครก็ต่างกันอยู่แล้วแต่แค่คนเล่นคนเดิมหน้าเดิมยังไม่หน้าใหม่อาจจะมีหน้าใหม่บ้างหรือเปล่าไปจะหยุดรับเรื่องดราม่าเลยมั้ยค่ะดราม่า2เรื่องติดเนี่ยจะหยุดรับเลยมั้ยหยุดแน่นอนค่ะอันนี้บอกพี่โน้ตยังหรือว่าเราบอกกับตัวเองค่ะคือไม่ใช่ขออนุญาตเขานะสั่งเลยคอมเมดี้บ้างคือจริงๆอยากเล่นคอมเมดี้นะอยากเล่นดาร์คคอมเมดี้แบบเห็นแบบน้องๆเล่นอะไรตลก6ฉากอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเราเป็นพอเชิญมาแต่พอตลก6ฉากอะไรก็เล่นได้ก็ท้าทายเห็นไหมแบบจริงๆแล้วอยากเล่นดาร์คคอมเมดี้บ้างนะคะแบบมันอยากตลกบ้างจริงๆเป็นคนตลกดาร์คจริงๆก็อยากแบบเล่นอะไรอย่างงี้บ้างที่คนก็ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยคือจะมีความร้ายก็ได้แต่มีความตลกร้ายอะไรเงี้ยอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมันถึงในจุดที่ว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วพอถ้าเลยาจบนี้เพราะว่าไปคงแบบบายเพราะว่าซ่อมหน้าแพงมากเล่นละครเรื่องหนูแบบทั้งเลเซอร์เอ่ยอะไรเอ่ยโบเอ่ยนู่นนี่วิตามินเอ่ยแบบเยอะมากมันใช้อารมณ์เยอะอะแล้วพลอยแบบอายุเยอะแล้วพลอยแบบพออยากจะรีแลกซ์ตัวเองนิดนึงด้วยถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสนี้หรือเปล่าว่าบทที่เสนอมาตอนนี้มันเป็นดราม่าหมดเลยคือพลอยไม่ได้ขออะพลอยไม่ได้ขอแต่คนส่งมาให้เล่นใช่เนี่ยจะพูดแล้วทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วจบระยะจะทำไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอพักถ้าจบระยะก็ขอพักว่าเพิ่งนางหนักมากระยะก็หนักมากก็คือพักดราม่าอย่างเดียวเลยอย่างน้อย7เดือนขอพักอยากเล่นตลกบ้างถ้ามีโอกาสนะจริงๆเป็นคนตลกนะจริงก็คือคนเชื่อใช่ไหมถ้าเราเล่นตลกคอมเมดี้กลับไปคอมเมดี้ใหม่ก็ลองดูไม่ก็มันก็ต้องมันเป็นงานที่แบบอย่างพอเล่นเป็นครูในคิดถึงวิทยาคนก็เชื่อว่าเป็นครูแต่คนบอกโอ้ยง่ายสำหรับพอไม่ง่ายเว้ยไม่ง่ายเล่นเป็นครูสอนเล่นไม่ง่ายแล้วเล่นเป็นครูบ้านๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากเล่นแบบเป็นแบบอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างไม่เคยเล่นดาร์คคอมเมดี้เลย
ถ้าให้โอกาสพลอยหน่อยพลอยก็จะดีใจมากเพราะว่าทั้งชีวิตเล่นแต่ดราม่าค่ะสุดท้ายเราแฮปปี้นะมีความสุขหัวใจเราแฮปปี้ดีค่ะดีค่ะตอนนี้ก็ละครโควิดทำอะไรได้ล่ะคะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ปิดอย่างนี้เนอะแข่งฮักกี้เกมฮะอินเกมมาแน่นอนแน่นวนอินเลิฟอินเกมแน่นวนแต่ว่าอินเลิฟเนี่ยรอให้ฟ้าเปิดก่อนเนี่ยเราว่ากันเนาะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยจริงเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติต้องรอวัคซีนนะคะต้องรอวัคซีนมาค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่อยากเล่นดาวไม่อยากเล่นดาวมากขอขำขำบ้างจริงๆมีคนติดต่อมาคอมเมนต์ที่มาหรือว่าคอมไม่ค่อยมีเจ้าคนแรกบอกว่าเราเล่นดาวมากหมดเลยใช่ไหมแม่เป็นคนตลกนะจริงใช่แต่คนพอมองหน้าพอจะต้องคิดว่าต้องดราม่าแน่นอนใช่เพราะหน้าเบอร์ตองอะหน้าดุหนีดะหน้าเบอร์ตองหน้าเบอร์ตองหน้าดุไงคือน้ำได้ข่าวว่าเขาสู้ฆ่าตัวเราด้วยนะใครนะเขาสู้ฆ่าตัวเลยนะถ้าเล่นดราม่าสู้แหมเล่นให้ขนาดนี้โคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยคุ้มฆ่าตัวมากๆว่าจะคุ้มยังไงแล้วแสดงว่าถ้าคุ้มฆ่าตัวสูงเราก็ต้องดูตอนนั้นดูนะถ้าไม่เห็นแกเงินก็ไม่จริงๆเอาจริงนะอยากเล่นดาร์คคอมพานีบ้างจริงๆดาร์คคอมพานีก็ได้อยากแบบอะไรแบบตลกตลกบ้าๆบอกคือจะร้ายอยู่ก็ได้แต่มีความตลกอ่ะอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างถ้ามาเล่นแบบนี้มันก็คนคงอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วนะหลังจาก2เรื่องนี้เพราะว่า2เรื่องนี้ก็คือสุดติ่งของพลอยแล้วอ่ะเขาบอกว่าสุดเพดานบินพลอยแล้วอ่ะพลอยเล่นดาร์คมากจะต้องแบบว่าคุ้มค่าตัวเป็นอย่างนี้ค่าตัวสูงโอ้ไม่สูงหรอกที่นี่ที่นี่เขาต่อตลอดเลย